ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เขตคลองเตยตามนโยบายผู้ว่าสัญจรเป็นครั้งแรกครับก็จะลงพื้นที่1เขตทุกวันอาทิตย์จนครบทั้ง50เขตครับเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงทางคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าที่เลือกลงพื้นที่คลองเตยเป็นเขตแรกเนื่องจากว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีปัญหามากที่สุดนะครับซึ่งทางสำนักงานเขตคลองเตยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามากว่า900เรื่องด้วยกันโดยได้รับเรื่องแล้ว600เรื่องแก้ไขแล้วเสร็จ142เรื่องโดยการร้องเรียนผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเข้ามารวบรวมปัญหาแล้วถือเป็นมิติใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวรวมทั้งก็ยังให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นปัญหาละเอียดอ่อนที่สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นปัญหาคนไร้บ้านและประชาชนไม่มีรายได้สำหรับภาพรวมทั่วกรุงเทพซึ่งขณะนี้มีเรื่องรับแจ้งมากว่า 20,000 เรื่องและสามารถแก้ไขไปแล้ว 3,000 เรื่องนะครับก็จะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนคลองเตยไปเป็นต้นแบบการแก้ไขไปยังชุมชนอื่นๆพร้อมกับยอมรับในบางเรื่องกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้เนื่องจากว่าไม่ใช้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ก็จะเร่งประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับโดยช่วงเย็นทางคุณชัชชาติเนี่ยยังเดินทางไปยังสวนหลวงพระราม8เขตบางพลัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนด้วยนะฮะจัดโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขประกอบไปด้วยวงโรเบอร์โตยูโน่ทริโอและวงดุริยางซิมโฟนีกรมศิลปากรโดยทางคุณชัชชาติและคณะได้ร่วมฟังการบรรเลงเพลงพร้อมเข้าไปพูดคุยถ่ายรูปกับประชาชนที่ไปใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจ